ในเนื้อหาตรงนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาของบทที่3เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่บทที่1ซึ่งเป็นเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของบุคคลวัยสูงอายุบทที่2เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อบุคคลวัยสูงอายุนะคะบทที่3นี้จะเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ3เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์จิตใจของผู้สูงอายุโดยทั่วไปเรื่องที่2ก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และจิตใจของผู้สูงอายุซึ่งจะมีปัจจัยภายในตัวเองรวมถึงปัจจัยภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและ3ก็จะเป็นวิธีการดูแลทางด้านสุขภาพจิตดูแลให้ตัวเองมีความสุขในผู้สูงอายุค่ะ